Xiaomi Daewoo Oilless Air Fryer Mini Multifunctional Xiaomi Daewoo Oilless Air Fryer โอ้ยชื่อยาวก็มาท่าเสือมีของ Daewoo รุ่น3อ่ะครับผมมาแกะกล่องกันดีกว่าครับ Daewoo Air Fryer K3 หน้าตาแบบนี้เฮ้ยหม้อทอดอะไรวะโคตรสวยเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบ็อกซ์ Channel ครับวันนี้มากับของออกใหม่ไม่เอี่ยมอ่องแต่ก็คือเพิ่งออกแหละพี่โก้เพิ่งได้มาครับตัวนี้ครับขอเอี้ยวตัวก่อนเอี้ยวมากก็ไม่ได้กล่องใหญ่เหลือเกินต้องขอขอบคุณก่อนของเพื่อนครับ เพื่อนซื้อมาจาก JD Central นะครับก็ส่งมาให้รีวิวก่อนเลยขออ่านโพยแป๊บนึงชื่อมันยาวมาก Xiaomi Daewoo Multifunction Air Fryer K3 ชื่อ เหมือนอะไรขาดไปเปล่าวะเอาชื่อเต็มอีกทีขออีกทีนะ XiaomiDaewoo Oilless Air Fryer Mini Functional K3 พึ่งออกแล้วก็เป็นที่ฮือฮาพอสมควรเพราะว่าคราวนี้เข้ามาทรงแปลกกว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับปกติแล้วเนี่ยหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยพัดลมเขาจะอยู่ด้านบนนะครับตัวไอ้นั่นจะอยู่ข้างล่างตัวหม้อใส่ของนะครับคราวนี้กลับด้านกันแล้วก็ให้เราเห็นของที่ทอดอย่างชัดเจนอยู่บนโถแก้วนะครับแกะกล่องดีกว่าครับจะบอกว่าเจ้าของยังไม่ได้แกะเลยเอาแล้วเอาแล้วโทเกอร์อยู่นี่โอเคจะบอกว่ากล่องสวยข้างในก็น่าจะสวยมากด้วยล่ะนี่นะชื่อรุ่นอยู่ตรงนี้ครับ Daewoo Air Fryer K3 หน้าตาแบบนี้แล้วในนี้อะไรล่ะพี่โก้ขอแกะกล่องเล็กก่อนนะครับว่ามันคืออะไรนะครับอ๋อของแถมหมดแล้วโอเคครับมีของแถม2ชิ้นครับเป็นที่คีบกับถุงมือจับของร้อนนะครับแกะกล่องกันดีกว่าครับนี่ครับคู่มือภาษาจีนครับเป็นคู่มือปรุงอาหารครับคุกกิ้งบุ๊กดีจังเลยสีสวยแต่ว่าอ่านไม่ออกอันนี้คู่มือของเครื่องครับข้างในเขาก็จะบอกสเปคต่างๆจีนไม่มีภาษาอังกฤษเลยมีอะไรล่ะอันนี้เป็นตัวกระทะครับเขาจะมีกระทะนี่ครับกระทะขอเอาของออกจากกล่องนะก่อนนะครับเขามีน้ำหนักพอสมควรหนักละแต่ว่าไม่หนักมากมายที่ดูเก๊กๆกลางๆแล้วก็เกร็งเนี่ยเพราะว่าในรูปอ่ะมันเป็นโถแก้วไงก็ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นถ้าเกิดเราเปิดหรือดึงผิดพลาดแล้วล่วงลงไปเนี่ยมันจะแตกนะครับเรามาดูกันว่าหน้าตาเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ตัวโถแก้วครับตัวฝาครอบแล้วก็ตัวเครื่องอยู่ด้านนี้ครับตอนนี้ของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องอยู่บนโต๊ะเรียบร้อยแล้วครับในเซตของ Xiaomi Daewoo K3 นะครับแกะมาขนาดนี้ลืมบอกราคาบนหน้าแอปพลิเคชัน JD Central เนี่ยแล้วก็แอปอื่นๆราคาจะใกล้กันครับอยู่ประมาณ 2,700 ถึง 2,900 นะครับส่วนใหญ่ร้านค้าจะเป็นการพรีออเดอร์นะครับรอ7ถึง15วันแล้วแต่ร้านสนใจแล้วอยากสั่งก็ตามดูกันแต่ละร้านนะครับพี่โก้ไม่ได้อะไรเลยนะครับอย่างที่บอกว่าตัวเครื่องของ Xiaomi Daewoo เนี่ยเขาสามารถทำได้มากกว่าทอดไร้น้ำมันก็คือการย่างหรือกระทะทอดนะครับกริลบนกระทะได้เลยนะครับเหมือนเนื้อย่างอยากจะทำสเต็กเราสามารถใช้ตัวเครื่องนี้ได้ด้วยกระทะตัวนี้ที่เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับนี่ครับฝาครอบมีน้ำหนักเยอะพอสมควรแล้วก็ดูแล้วผิดหวังนิดนึงแวบแรกเลยมันต้องทอดหมูกรอบไม่ได้ถนัดแน่ๆเลยแบบทอดปลาทอดของชิ้นใหญ่ๆลำบากอ่ะโอ้เนี่ยมันแค่นี้เองอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นตะกร้าสำหรับการใส่ของนะครับสำหรับที่ไว้ใส่ของแล้วก็มีด้ามจับมาให้ครับก็ใส่ด้ามจับเข้าไปในตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นตะกร้าเหมือนทอดเฟรนช์ฟรายนะน่ารักน่ารักพอเราจะใช้งานเราก็เอาหูออกนะครับก็จะใส่เข้าไปในเครื่องเดี๋ยวมาดูตอนประกอบเครื่องเพื่อใช้งานกันอีกทีนะครับตอนนี้เราดูแต่ละชิ้นส่วนที่กล่องนี้เขาให้มากันก่อนโอเคเราก็มาดูสายไฟกันดีกว่าครับดูทั้งทีเอาให้ละเอียดนี่สายนี่ครับปลั๊กไฟนะครับจะเป็นแบบ3ขาจริงอ่ะ3ขาแบบเอียงด้วยตกใจเลยไม่ได้เห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขาแบบนี้มานานแล้วปลั๊กไฟเป็นแบบ3ขานะครับ3ขาเอียง
ฉะนั้นใครซื้อรุ่นนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีหัวแปลงปลั๊กไฟนี้นะครับไม่งั้นใช้งานไม่ได้นะจ๊ะแล้วก็หัวแปลงปลั๊กไฟตัวนี้นะครับในกล่องไม่มีให้นะครับไม่มีหรือเขาให้มาแล้วเขาไม่ได้ส่งให้ไม่มีไม่มีนะไม่ได้ทำหายนะอย่าทวง ก็ในตัวเครื่องหลักนะครับเขาจะมีคู่มือในการประกอบชิ้นส่วนมาให้นะครับภาษาจีนล้วนเหมือนเดิมนะครับน้ำหนักเครื่องพอประมาณครับเบากว่ารุ่นอื่นๆที่พี่โก้เคยใช้อยู่นะครับเพราะว่าอันนั้นฟิลิปมันหนักมากแล้วก็นี่ครับหน้าตาเครื่องครับยกหม้อโชว์ก็จะมีปุ่มต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องครับกดลวดทำความร้อนแล้วก็พัดลมอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งต่างจากรุ่นอื่นๆทั้งหมดที่จะอยู่ด้านบนนะครับอันนี้จะอยู่ด้านล่างแล้วก็ความที่เขาอยู่ด้านล่างแปลกกว่าตัวอื่นเนี่ยแวบแรกที่แชร์กันโซเชียลแล้วพี่โก้ก็ยังสนใจก็คือเฮ้ยมันสวยว่ะแล้วพัดลมอยู่ล่างขนรถอยู่ล่างน้ำมันมันจะหยดลงไปถูกไหมต่างจากรุ่นอื่นไงเพราะความต่างปุ๊บเทปุ๊บเขาก็มีการป้องกันนี่ครับเขาจะมีถาดรองน้ำมันมาให้นะครับเราก็ใส่เข้าไปนี่ครับแล้วก็ถ้าจะใช้การทอดด้วยลมร้อนนะครับเศษอาหารหล่นลงไปในเครื่องข้างล่างเนี่ยมันก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วก็พอเครื่องเย็นก็คว่ำเครื่องเขย่าหรือไม่ก็ถ้าเกิดมันเป็นหยดน้ำมันเนี่ยเราก็เอาสำลีไม่ใช่สำลีอะไรหรอกเราก็เอาฟองน้ำชุบน้ำเช็ดก็น่าจะออกแล้วทำความสะอาดไม่ยากนะครับก็ไหนๆเราก็ได้เครื่องมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองใช้งานกันเลยดีกว่าว่าทอดของมาเป็นยังไงบ้างนะครับในเมนูที่พี่โก้เตรียมไว้แล้วก็ปุ่มต่างๆเมนูต่างๆใช้งานถูกต้องหรือเปล่านะครับลูกชิ้นทอดพี่ก็ว่ามันน่าจะฟูกรอบได้มากกว่านี้พอทอดเลยน้ำมันทั้งหลายต้องมีทุกครอบครัวต้องทำหมูกรอบอื
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Box Channel ให้พี่โก้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะรู้ว่าคลิปใหม่ๆพี่โก้มาแล้วเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่โก้กดติดตามด้วยนะครับ